ผู้ชมในเศร้าของมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นข่าวภายในต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวกีฬาทวิตนี้ไปติดตามที่ตอนบ่ายวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาสหายทองลุ่นศิสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนทนาทางไกลเพื่ออวยพรสหายเลื่องเกื้องประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสที่สหายได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศคนใหม่ในโอกาสนี้สหายทองลุ่นศรีสุริตก็ได้แสดงความปิติยินดีและสมเสยอย่างสุดอกสุดใจมายังสหายเหลืองเกืองในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ในเวลาของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่8ของสภาแห่งชาติสุทิศ15ข้างวันที่21ตุลา2024ที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเสื่อใจจากพรรครัฐบาลและประชาชนเวียดนามไอ้น้องและเสื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันอุดมสมบูรณ์ของสหายเหลืองเกืองสหายจะสืบต่อซี่นำนำพาเฮ็ดให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามญาติได้ผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเพื่อประกอบส่วนเข้าในภารกิจแห่งการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเวียดนามเพื่อบรรลุเป้าหมายกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมตามทิศทันสมัยประชาชนแห่งมีประเทศชาติเข้มแข็งประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลพร้อมนี้สองฝ่ายก็ได้แสดงความยินดีที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบต่อในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านอันเป็นมุ่นเสื้อที่ดีงามระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติเวียดนามลาวลาวเวียดนามให้นับมือนับเจริญงอกงามและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นให้สมกับการเสียสละเลือดเนื้อของบรรดาการนำรุ่นการนำและนักปฏิบัติของทั้งสองชาติตลอดระยะหลายทศวรรษแห่งการต่อสู้คู่ชาติและญาติเอาเอกราชเสรีภาพมาให้แก่ประชาชนทั้งสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในการสืบต่อสุขยู่การพบมือในขณะการต่างๆที่มีทางแห่งความกันให้หลายขึ้นสุขยู่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานโครงการร่วมมือต่างๆที่สองรัฐบาลได้มีการลงน้ำร่วมกันแล้วนั่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลทางนี้ก็เพื่อเป็นการนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวไอ้น้องในโอกาสดังกล่าวนี้สหายทองลุ่นศรีสุริตก็ได้ต่างนายแก่พรรครัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบอกขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนเวียดนามไอ้น้องต่อกับการช่วยเหลืออันล้ำค่าบ่ว่าจะอยู่ในระยะแห่งการต่อสู้คู่ชาติในเมื่อก่อนก็คือระยะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำลังเผชิญกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันสมกับคำเว้าที่เป็นอมตะที่ว่าเข้าเม็ดฮักพักเส้นเดียวก็วิแบงกันกินพร้อมกันนี้ก็ได้อวยพรให้แก่สหายเหลืองเกืองและครอบครัวจงมีแต่ความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าสืบต่อในการนำพาประเทศชาติเวียดนามพัฒนาคงเฮืองศรีวิไลยิ่งขึ้นและแสดงความหวังว่าจะได้ต้อนรับสหายพร้อมด้วยภรรยาเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคตส่วนสหายเหลืองเกืองก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำเว้าอันจบงามของสหายทองลุ่นศรีสุริตพร้อมทางได้แสดงความชมเชยต่อกับผลสำเร็จในการที่เป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2024อย่างจบงามยืนยันถึงความใหม่มั่นอันแห่งกล้าของพรรครัฐบาลและประชาชนเวียดนามที่จะเฮ็ดร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายลาวเพื่อผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าและแสดงความยินดีที่จะเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามคำเสื้อเชิญของฝ่ายลาวต่อด้วยข่าวประธานสนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พบปะกับผู้ร่วมตำแหน่งบรรดาประเทศเพื่อนมิตรในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมที่นครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสที่ประธานสนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำพาคณะผู้แทนเดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอนุภาคพื้นแม่น้ำของหรือ GMS ครั้งที่8กองประชุมสุดยอดกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามครั้งที่11และเป็นประธานกองประชุมสุดยอดขอบยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำคลองครั้งที่10ในระหว่างวันที่6ถึง7พฤศจิกายน2024ที่นครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พบปะสองฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประธานสภาบริหารแห่งรัฐ
นายกรัฐมนตรีแห่งเมียนมาเพื่อปรึกษาหารือในการสืบต่อเสริมขยายการพัวพันหัวมือพร้อมทั้งได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของเลขาปักแขวงเจ้าแขวงยุนนานและประธานธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB ในการพบปะกับพนักงานฟ้ามิงจิงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามที่มีการขยายตัวอย่างประหยุดยั่งพร้อมทางได้ปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมการหัวมือในต่อหน้าซึ่งสองฝ่ายได้เห็นดีจะสืบต่อพันขยายอย่างมีประสิทธิภาพต่อผลสำเร็จของการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะก็คือผลการพบปะของสองกรมการเมืองลาวเวียดนามโดยเฉพาะบรรดาโครงการที่สองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันเป็นต้นการเชื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงล่างทางด้านคมนาคมโดยเฉพาะแม่นโครงการเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยการเชื่อมโยงทางด้านระบบระเบียบนโยบายการเงินและพลังงานในโอกาสเดียวกันนี้ฝ่ายลาวได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อบรรดาการนำผักหลัดและประชาชนเวียดนามที่ได้ให้การสนับสนุนและประกอบส่วนช่วยเหลือให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเป็นประธานอาเซียน2024และเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมไอป้าครั้งที่45ได้อย่างจบงามพร้อมนี้2ฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายในเวทีภาคพื้นและสากลในการพบปะกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานสภาบริหารแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีแห่งเมียนมา2ฝ่ายได้ติดราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาและเมียนมาลาวทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าการพบปะระหว่าง2นายกลาวเมียนมาในครั้งนี้จะเป็นการประกอบส่วนหัดแดนสายพัวพันและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อนำผลประโยชน์อันสูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศให้นับมือนับหลายขึ้น2ฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันและมอบให้กระทรวงการต่างประเทศลาวและเมียนมาปรึกษาหารือบรรดากิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ70ปีในปี2025พร้อมทั้งปรึกษาหารือการพัวพันหัวมือในต่อหน้าโดยเฉพาะแม่นการหัวมือด้านชายแดนแห่งงานพลังงานการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงเชื่อมจอดการท่องเที่ยวและอื่นนอกนี้2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับสภาพการในภาคพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในการต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานหวังอี้โปเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงยุนนานซึ่ง2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อและการพัวพันคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ห่วมสถาบันลาวจีนจีนลาวก็คือการพัวพันหัวมือระหว่างลาวและแขวงยุนนานแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามและการพบปะของคณะผู้แทนขั้นสูงของ2ประเทศได้ดำเนินไปอย่างเป็นปกติและเพิ่มขึ้นในโอกาสนี้2ฝ่ายได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาที่พ้นเด่นของทั้ง2ฝ่ายพร้อมทางได้ทบทวนคืนการพัวพันหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขวงยุนนานในระยะผ่านมาพร้อมทั้งยังปรึกษาหารือเพื่อสุขยู่การร่วมมือของ2ประเทศก็คือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับแขวงยุนนานในต่อหน้าโดยถือเอาการตกลงเป็นเอกภาพของ2เลขาธิการใหญ่ของ2พรรคเพื่อผันขยายให้เกิดดอกออกผลเป็นจริงในแต่ละด้านโดยเฉพาะการร่วมกันวางแผนและนำใช้โครงการทางรถไฟลาวจีนที่เป็นโครงการร่วมมือระดับชาติและเป็นประวัติศาสตร์ของ2ประเทศให้มีประสิทธิผลสูงโดยเฉพาะในการวางแผนการพัฒนาในโครงการปิ่นอ้อมตามแนวทางรถไฟลาวจีนและอื่นสำหรับการต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของประธานมาซักซุกุอาซากาวะประธานธนาคารพัฒนาอาเซียน2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเป็นคู่ร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและธนาคารพัฒนาอาเซียนรวมทั้งการสนับสนุนของธนาคารพัฒนาอาเซียนในการสนองด้านทุนฮอนและช่วยเหลือด้านวิชาการในขอบการร่วมมืออนุภาคพื้นแม่น้ำคองโดยเฉพาะบรรดาโครงการการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์อนุภาคพื้นแม่น้ำคองจนฮอดปี2030พร้อมนี้2ฝ่ายยังได้ย้ำคืนความหมายมั่นในการสืบต่อหัวมือเพื่อบรรลุการจัดตั้งปฏิบัติ9โครงการบริมสิทธิ์ของสปป.ลาวในปี2024เช่นคะแนนสาธารณสุขการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมความมั่นคงด้านเสบียงอาหารการปรับปรุงน้ำสะอาดทรัพยากรมนุษย์การลดพรความทุกข์ยากและอื่นรวมมูลค่า312ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งสืบต่อพัฒนาการหัวมืออาเซียนกับธนาคารพัฒนาอาเซียนเป็นต้นการเชื่อมโยงและเชื่อมจอดโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมพลังงานสะอาดและของเขตบุรีรัมย์อื่นๆที่เป็นท่าแห่งในการสืบต่อความมือกันในต่อหน้า
นอกนั้นในโอกาสเข้าร่วมการประชุมและเคลื่อนไหวเยี่ยมยามที่นครคุนมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ประธานสอนไซสีบันดอนพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามบริษัทตาข่ายไฟฟ้าภาคใต้สาขาแขวงยุนนานตึมอิงที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดก่อประชุมครั้งที่1ของคณะที่นำเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางเพื่อปรึกษาหารือเวียกงานสำคัญกองประชุมโดยการเป็นประธานของทานกีแก้วไขคำพิทูลห้องนายกรัฐมนตรีผู้ซีนำเวียกงานของเขตการปกครองและวัฒนธรรมสังคมทั้งเป็นหัวหน้าคณะซีนำเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นสุดกลางกองประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาและทิศทางแผนการฮอดปี2025เผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะซีนำเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นสุดกลางฉบับเลขที่121/NY ลงวันที่2 กันยา 2024ปรึกษาหรือเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบภายในคณะที่นำเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นสุดกลางและพิจารณารับรองเอาแผนการเคลื่อนไหวของคณะที่นำเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นสุดกลางเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงโอกาสนี้ประธานกองประชุมได้เน้นนักให้เอาใจใส่บางปัญหาเป็นต้นกอแมนภายหลังสำเร็จกองประชุมครั้งนี้ให้ประดากระทรวงองค์การเป็นเจ้าการปรับปรุงและปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายสร้างจุดประสานงานและบุคลากรเพื่อรับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวอย่างเป็นระบบครบสุดเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติมีลักษณะรวมศูนย์สืบต่อปรับปรุงระบบแบบแผนวิธีเหตุเวียกขึ้นใหม่ให้สอดคล้องและแท้เหมาะตัวจริงทางปรับปรุงกลไกการจัดตั้งปฏิบัติการประสานงานการติดตามกฎกาและสรุปรายงานให้เป็นปกติเพราะว่าเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวียกงานที่กว้างขวางและติดพันกับหลายแขนงการสิ่งสำคัญการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหัตถ์ฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างต้องประสานสมทบและเหตุไปพร้อมๆกันเพื่อบ่อสร้างความสับสนให้กับท้องถิ่นสืบต่อติดตามกฎกาการนำไส้ด้านงบประมาณรวมการลงทุนของรัฐทุนส่วยเหลือล่าทุนกู้ยืมการลงทุนเอกชนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารและการประกอบส่วนของสังคมและของประชาชนให้รวมศูนย์และสามารถตรวจสอบได้ทั้งหับประกันการนำไส้งบประมาณที่มีให้ถึกทิศถึกเป้าหมายมีจุดซุ้มและมีประสิทธิผลในนี้ให้เอาใจใส่แก้ไขบรรดาสิ่งอุดตันกิดขวางถ้าติดพันกับของเขตใดก็มอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าการปรับปรุงแก้ไขอย่างเด็ดขาดสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดามติที่เกี่ยวข้องให้ปรากฏผลเป็นจริงและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้และให้บรรดากระทรวงองค์การเอาใจใส่ค้นคว้าผัดขยายและเสื่อมสารนายกปายสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเข้าในทิศทางแผนการและเวียกงานจุดสุ่มของแต่ละภาคส่วนโดยติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในแขนงการตนพร้อมทางนำพาการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้ปรากฏผลเป็นจริงได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันหันเป็นธุรกิจของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนครบรอบ35 ปีแห่งความเชื่อมั่นและเติบใหญ่ขยายตัวอย่างมั่นคงในเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2024นี้ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันหันเป็นธุรกิจครบรอบ35 ปีจัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวมีท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านนางขันแก้วลามณีเงาพร้อมผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีคณะสภาบริหารธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนหัวหน้ากรมจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยบรรดาลูกค้าและพนักงานของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้หันเป็นธุรกิจในมือวันที่1เดือนพฤศจิกายนของปี1989และก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจแบบเต็มรูปแบบโดยมีการไล่เลียงธุรกิจและกลุ่มตนเองด้านการเงินในท้ายปี2010ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนก็ได้หันเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปเป็นธนาคารมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวโครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบันของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนประกอบมีรัฐบาลกระทรวงการเงินถือหุ้น 60% ผู้ร่วมยุทธศาสตร์ถือหุ้น 10% ผู้ลงทุนภายในและต่างประเทศถือหุ้น 30% ตลอดระยะ35 ปีแห่งความเชื่อมั่นและเติบใหญ่อย่างมั่นคงธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้รับการปรับปรุงให้มีความเข้มแข็งในทุกๆด้านนับตั้งแต่ระบบการคุ้มครองการบริหารไปจนถึงการพัฒนาการบริการลูกค้าปัจจุบันธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนมีทั้งหมดเป็น11 แผนก30 สาขาและมีตู้ ATM หลายกว่า500 หน่วยในขอบเขตทั่วประเทศและมีบริษัทรวมทุนจำนวน6 แห่ง
ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการอย่างต่อเนื่องโดยนำใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการบริการเฮ็ดให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อเข้ามาใช้บริการนำธนาคารพร้อมกันนั้นก็ยังได้มีการสุ่มใส่การพัฒนาบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าในระยะใหม่พิเศษธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นก็แมนแอปBCL1 ซึ่งได้รับความนิยมที่สุดในเวลานี้ในระยะ35ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนได้ดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาตัวเลขกำไรมีทะเอียงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีซึ่งถือได้ว่าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนนี้เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงพอสมควรเกี่ยวกับนั่นก็ยังมีการปฏิบัติพันธะให้แก่งบประมาณของรัฐโดยเฉพาะก็เป็นการมอบพันธะอากรและจ่ายเงินปันผลอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปกติได้มีการประชุมสัมมนาด้านทรัพยากรมนุษย์ครั้งที่2เน้นใส่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติและการสร้างตั้งสมาคมวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์กองประชุมได้จัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายน2024อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านพุทธสิมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านทางเมแกนชอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวมิหัวหน้ากลุ่มฮ่องกงพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญภายในและต่างประเทศท่านพุทธสิมลวงศ์ได้กล่าวว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแผนบริมสิทธิ์ของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัฐได้ให้ความสำคัญและกำหนดแผนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเว้าเฉพาะก็คือแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติแต่ปี2016หา2025โดยซุ่มใส่ในการแก้ไขปัญหาทางแรงงานก็คือการสร้างแรงงานให้มีสี่มือมีประสบการณ์ให้หลายขึ้นการสุกยู่เข้าในขบวนการจัดตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียเป็นคู่ห่วมพัฒนาที่เคียงข้างตลอดมาในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านนางเมแกนชอนได้กล่าวว่าออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนกองประชุมสัมมนาในมื้อนี้เพื่อแบ่งปันความเป็นเซียวซานของออสเตรเลียและสร้างไปที่ให้บรรดาผู้เซียวซานได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรับรู้เกี่ยวกับการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติฉบับต่อไปซึ่งเป็นโอกาสกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในขบวนการสำคัญนี้รัฐบาลออสเตรเลียโดยผ่านสถาบันลาวออสเตรเลียได้เฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลลาวและองค์การจัดตั้งปินอ้อมในการสร้างตั้งสมาคมปิศาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะเฮ็ดพลบทบาทเต้าโฮมผู้เชี่ยวชาญและวิชาการในการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติฉบับต่อไปจนถึงปี2035โดยสมาคมจะเป็นจุดเต้าโฮมนักวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆและสำคัญที่สุดคือการส่งเสริมให้เปียกงานคุ้มครองทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นที่ยอมรับเป็นวิชาชีพหนึ่งในประเทศลาวโดยมีการจัดประกอบมปิศาเฉพาะการรับรองคุณวุฒิและการพัวพันกับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาคพื้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่การศึกษาของสาวหนุ่มลาวและเป็นการสร้างแห่งบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนั้นทาง SCG จึงได้มีการสนับสนุนก็คือการมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ SCG Sharing the Dream 2024วันที่7พฤศจิกายน2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์ SCG ร่วมกับแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์และแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงคำมวนได้จัดพิธีมอบทุนสุกยู่การศึกษาให้แก่สาวหนุ่มลาวให้แก่เข้าร่วมและมอบทุนในครั้งนี้โดยมิทันสำรานพันธวงศ์ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยประจำลาวและท่านปรเมศนิสากรเซนผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารกลาง SCG โครงการ SCG Sharing the Dreamได้ดำเนินการมอบทุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่13แล้วในศกเย็น2024-2025
มีนักเรียนระดับมัธยมต้นไปในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงขมวนได้รับทุนรวมทั้งหมด180ทุนและนักเรียนระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ21ทุนประกอบมีทุนต่อเนื่อง15ทุนปริญญาตรี6ทุนและสั้นมัธยมต้นไป100ทุนสำหรับนักเรียนของพวกเราปีนี้ที่จะมารับทุนนั้นจะมีแต่2น้องเนาะซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายน้องอยู่เนาะแต่ว่าเงื่อนไขของการรับทุนนั้นน่ะแม่นเราต้องได้เขียนแบบฟอร์มเนาะแบบฟอร์มนี่แม่นทางบริษัทเพิ่นจะมีแบบฟอร์มให้เราและให้นักเรียนเรานี่ไปเขียนความฝันของนักเรียนแม่นหยังต่างๆลงในแบบฟอร์มนั้นสำหรับนักเรียนที่ได้รับนี่จะมีแต่ม.ปลายและเงื่อนไขหั่นโดยรวมผ่านมาหั่นเพิ่นจะเบิ่งว่านักเรียนที่มีความดุมันและก็มีความต้องการอยากพัฒนาตนเองเนาะแต่เงื่อนไขของสภาพครอบครัวบ่มีความเหมาะสมในการส่งเสียให้หำเฮียนหันเนาะโดยเฉพาะกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าที่ผ่านมานี่หมวดที่ได้รับทุนส่วนหลายก็จะเป็นอยู่ในครอบครัวที่เงื่อนไขขาดขืนแล้วก็น้องมีความรู้สึกดีใจที่ได้ทุนนี้มาเพื่อเฮ็ดให้น้องมีความใฝ่ฝันแล้วก็ภูมิใจที่มีทุน SCG นี่มาช่วยให้น้องผู้พัฒนาตัวเองและขอบใจครูอาจารย์และก็ทุน SCG ที่ให้โอกาสน้องได้รับทุนนี้มาเพื่อส่งเสริมโอกาสทั้งการศึกษาให้สาวหนุ่มลาวและสร้างคนหุ่นใหม่ให้มีจิตใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหับมือกับสภาวะโลกฮ้อนในปีนี้ SCG เน้นส่งเสริมและให้โอกาสสาวหนุ่มที่มีความตั้งใจเฮียนแต่มีความขาดเขินด้านทุนทรัพย์และมีจิตใจสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มประเด็นด้านการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครภาคภูมิใจหลายแหละทุนนี้มีความสำคัญแฮงเพราะว่าเชื่อนะว่าโอกาสเป็นสิ่งหนึ่งที่ต่อยอดคนได้แหละทุนนี้เป็นโอกาสที่สามารถต่อยอดความฝันในอนาคตได้คือสื่อของทุนแหละ sharing the dreamมาสามารถแชร์ความฝันของน้องให้น้องเอาความฝันนี้ไปต่อยอดเพื่ออนาคตของน้องต่อไปได้ก็รู้สึกตื่นเต้นหลายก็จนแบบเว้าบ่ออกเลยแหละในอนาคตนี้มีแผนวางไว้ว่าทุนตัวนี้แม่นเฮาจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยอิงตามหัวข้อ Green Generation เนาะยังให้เกิดประโยชน์ยังลงหลายปีนี้เป็นปีที่2แล้วน้องเองก็ต้องก่อนอื่นมันต้องขอขอบใจมายัง ECG ที่มีโครงการดีๆแบบนี้เนาะให้กับทางน้องนักศึกษาของเราก็คือน้องเองเนาะทุนนี้เนาะสามารถช่วยน้องได้หลายอย่างเลยเนาะโดยตั้งแต่ปีที่แล้วมาน้องเองก็ได้รับทุนนี้ใช้เข้าในการบริหารในการจัดการการเรียนเนาะจากที่ว่าน้องก่อนที่ได้ดรอปการเรียนไว้แล้วพบกับปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องค่าหอหรือค่าเรียนต่างๆแต่พอได้รับทุนนี้น้องก็เปลี่ยนในความคิดเลยว่าจะเรียนต่อเนาะจนปัจจุบันนี้จนได้กลายมาเป็นหุ้นที่2ในการรับทุนแล้วก็ปีนี้ยังพิเศษเนาะยังได้กลายเป็น ESG Ambassador เนาะเป็นตัวแทนของนักศึกษาลาวที่เข้าร่วมอยู่ประเทศไทยจาก11ประเทศอาเซียนเนาะท่านปรเมศนิสากรเซนกล่าวว่าพวกเขากำลังประเสริญกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเสื่องเกิดจากบัญหาวิกฤตโลกฮ้อน SCG จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตเคียงคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ยืนยงโดยบ่ปะทีมภัยไว้ข้างหลังสำหรับปีนี้ SCG ได้เปิดโอกาสให้คนหุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีทีมสาวหนุ่มอาเซียนหลายกว่า20ทีมส่งผลงานเข้าประกวดและมีตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับคัดเลือกเป็น ESG Ambassador ด้วยผลงานส่งเสริมสุมสนพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบไม้ที่สร้างรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream เป็นหนึ่งในโครงการที่ SCG ดำเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสทั้งการศึกษาให้แก่สาวหนุ่มหลุดพ้นความปวดเท่าเทียมกันในสังคมตามยุทธศาสตร์ ESD C+ ประกอบไปด้วยมุ่งเน็ต Zero Go Green หลุดพ้นความปวดเท่าเทียมกันและเป้าหมายหัวมือ Plus ความโปร่งใสและเป็นธรรมในแต่ละปี SCG ได้มอบทุนนี้ให้แก่สาวหนุ่มในภาคพื้นอาเซียน
ได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชีและประเทศไทยรวมหลายกว่า 5,000 คนได้มีงานวางแสดงศิลปะร่วมสมัยลาวภายใต้หัวข้อความหวังได้มีการเต้าโฮมเอาผลงานของศิลปินหลายท่านที่สะท้อนให้เห็นชีวิตและจิตวิญญาณผ่านเรื่องราวตัวจริงของตนเองศิลปินเมฆสายลมปัจจุบันอายุ20ปีประกอบอาชีพเป็นพนักงานอยู่ห้าง The Art House Cafeได้มีการแต้มโฮมเมฆสายลมผูกพันกับครอบครัวที่มีพ่อเป็นศิลปินแต้มโฮมอยู่ในสังคมเกี่ยวกับงานศิลปะแต่น้อยๆมาที่ได้เห็นงานศิลปะหลายรูปแบบและเก็บเกี่ยวผลงานศิลปะตัวผลงานนี้แม่น้องได้ฟังเรื่องราวจากพ่อแม่น้องว่าสมัย2000ประเทศเขาได้เปิดเนาะล่ะเพิ่นได้เล่าเรื่องราวจากสมัยนั้นเพิ่นได้ขายรูปตามแคมทางและสมัยนั้นว่าตอนนั้นการขายรูปยังบ่มีได้เห็นหลายเทื่อน้องก็เลยอยากเอาเรื่องราวตัวนี้มาเฮ็ดเป็นรูปภาพในความคิดของน้องเพื่อสื่อออกการเล่าเรื่องของพ่อแม่น้องเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นเพิ่นได้เฮ็ดเวียกหยังและน้องอยากบันทึกณเวลานั้นไว้โดยรูปภาพของน้องที่ได้แต้มออกมาส่วนตัวน้องเองอ่ะพอจะเป็นนักแต้มแม่จะเป็นคนขายรูปเนาะและข้างหลังนี้จะเป็นรูปแต้มจะสังเกตเลยว่าพอน้องเราจะแต้มรูปสเกียสาแล้วก็ตายขายตามแคมทางตามพื้นถนนแคมทางตอนนั้นแล้วแม่น้องเราจะเป็นคนขายและจะมีอุ้มลูกคือน้องเองสมัยนั้นโดยแล้วก็น้องก็เลยอยากบรรเลงรูปนี้ออกมาโดยความคิดแล้วก็ใส่ความคล้ายคือเขาเอิ้นว่ารูปเขาเอิ้นรูปเนื้อจินตนาการโดยงานวางแสดงศิลปะห่วมสมัยลาวภายใต้หัวคอความหวังหรือโฮปคือผลงานแต้มโฮปในการดำรงชีวิตของตนเองที่ได้เห็นภาพแม่อุ้มลูกน้อยในปี2000ขายโฮปแต้มที่พอแต้มเป็นรูปภาพที่ดำรงชีวิตและสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและจิตวิญญาณผ่านเรื่องราวตัวจริงของตนเองแสดงออกถึงรูปภาพแต้มที่มีชีวิตชีวาที่มีความหวังสำหรับน้องเองน้องคิดว่ามันเป็นจุดประกายน้อยๆคือมันเฮ็ดให้คนยุคเฮานี่มีไฟในการสร้างงานในการเล่าเรื่องในรูปแบบของตัวเองการบรรเลงศิลปะด้วยรูปแบบแนวคิดสีสันใหม่ๆต่างๆแล้วก็มันจะมีพื้นที่ให้วัยรุ่นได้ตลอดก็ดีเออน้องเคยศึกษาอยู่วิจิตรศิลป์แต่ตอนนี้น้องได้ออกมาเฮ็ดเวียกแล้วแล้วก็เป็นนักแต้มอิสระแล้วเป็นครูอาสาสอนยูโฮวิชั่นโดยสอนเด็กน้อยเพิ่นพิการทั้งหูแล้วก็เพิ่นบ่สามารถรอได้นําในความคิดของเฮาในงานวางแสดงของสมัยอย่างซี่มันเป็นการเปิดโอกาสให้กับทั้งเฮาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาซุมนี้แล้วได้สำหรับน้องเองเป็นการเปิดโอกาสหลายเพราะว่าเราได้พรีเซนต์ได้เล่าเรื่องมุมมองของเราให้คนทุกคนที่สนใจในผลงานเราฟังว่าเพิ่นสนใจในมุมเราจังใดคิดนำเราบ่หรือว่าอยากฟังความรู้สึกเราบ่ที่สร้างรูปนี้ออกมาโดยงานวางแสดงศิลปะห่วมสมัยลาวสำหรับแนวความคิดริเริ่มในการมาวางผลงานในครั้งนี้ของศิลปินเมฆสายลมแม้นมีสไตล์การออกแบบที่เน้นใส่เรื่องราวของตัวจริงและบุตรกรที่มานำใช้ในการสร้างผลงานในรูปแบบความรู้สึกของตนเองที่สำคัญศิลปินเมฆสายลมอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพหรือความรู้สึกที่สกัดออกมาจากผลงานของตนเองจึงมาผ่านจินตนาการเป็นรูปแบบในรูปแบบที่ศิลปินเมฆสายลมสำหรับงานวางแสดงครั้งนี้ได้มาวางแสดงจำนวน4ภาพด้วยกันบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดโชว์รูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถที่ทันสมัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมาในการบริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและพวกเขายังมีทีมงานสร้างที่มีประสบการณ์สูงสามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและบ่งไวสถานที่ตั้งอยู่บ้านดุงเมืองเสเสถานครหลวงเวียงจันทน์ติดกับไฟแดงนาควายเส้นทาง450ปีสามารถติดต่อเบอร์โทรและวอทส์แอป021-218-585และ020-554-67308Facebook FMB Development Technical and Commercial Company Limited Email fmbcarshowroom99@gmail.com นึกถึงโชว์รูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถให้นึกถึงบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดต่อด้วยข่าวงานวางแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าหรือบุญวิทยาศาสตร์แห่งชาติ12ตุลา
ครบรอบ37ปีและการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ28ปีซึ่งได้มีหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะก็แม่นบรรดานักศึกษาจากสาขาภาควิชาต่างๆก็ได้นำเอาผลงานของตนเองนั่นมานำเสนอเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการส่งเสริมการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการของบรรดาคณะและภาควิชาของตนเองรายละเอียดติดตามได้จากรายงานงานวางแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า2024ที่จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระหว่างวันที่4หา6พฤศจิกายน2024ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในการเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์12ตุลาและเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ28ปีโดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้เอาผลงานในการค้นคว้าวิจัยสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปรุงแต่งภายในให้เป็นสินค้าเล่นอื่นซึ่งเป็นผลงานของครูอาจารย์และนักศึกษาจากบรรดาภาควิชาคณะสถาบันการศึกษาที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติในศตวรรษผ่านมาซึ่งหน่วยวิชาเคมีองคธาตุภาควิชาเคมีศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้นำเอาผลของการค้นคว้ามาวางแสดงโดยมีทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคทางภาควิชาของเฮาก็ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่ภาควิชาของเฮานี่แหละเนาะออกมาวางแสดงในนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่หลากหลายชนิดเนาะก็จะมีพวกน้ำยาล้างจานยาสระผมบ่อครีมนวดบ่อยาหม่องยาดมสบู่อย่างต่างๆจ้ะคือผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ก็จะเป็นหนึ่งในผลงานการค้นคว้าของครูอาจารย์และก็นักศึกษาเฮาเนาะที่ว่าในได้เอามาวางแสดงนี่จ้ะโดยผ่านการค้นคว้าของเฮาคือสมมติว่าก่อนเฮาสิเอาอานายกตัวอย่างมาผลิตภัณฑ์ยาหม่องของเฮานี่เนาะเฮาก็จะมีส่วนผสมที่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นว่านที่ว่ามีอยู่ในบ้านเฮาพวกว่านต่างๆพวกอานาว่านอานาไฟบ่อว่านซนบ่อเกลืออ่อนนี่อย่างต่างๆให้เลยเอามาผสมเข้ากันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นี่นะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เฮามาวางแสดงนี่ก็จะมีคือส่วนหลายก็จะเป็นผู้อาจารย์เฮาแล้วก็แขกที่เข้าชมนี่ก็ถือว่าให้ความสนใจซึ่งงานวางแสดงปีนี้มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมนอกจากบรรดาคณะสถาบันการศึกษาภาควิชาที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติบริษัทเอกชนตัวแทนจากภาครัฐและห้างค้าทั้งหมด115ห้องห้องวางแสดงรูปภาพของแขวงจุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เป็นห้องหนึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาโดยเฉพาะแมนบริษัทน้ำและไฟฟ้าสากลแห่งประเทศจีนก็ได้ถือโอกาสนี้ได้นำเอาผลงานของตนนำมาวางแสดงห่วมในงานครั้งนี้我是中国水利电力对外有限公司的员工我们11月是我们中交ที่ว่าได้ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะได้เชิญทางบริษัท CWE ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในมื้อนี้นะคือวันสร้างตั้งอนาวิทยาศาสตร์ครบรอบ37ปีนะมื้อนี้ทางบริษัทCWE ได้มาตั้งบูธนะเพื่อเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับว่าเครื่องไฟฟ้าและการผลิตไฟของบรรดาเครื่องไฟฟ้าของบริษัท CWE เฮาเนาะจะมี3เครื่องคือเครื่องน้ำเลี้ยงน้ำเงียบและการน้ำกงมื้อนี้รู้สึกดีใจหลายที่ได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมงานมื้อนี้南亚水电站和南工一水电站กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อให้บรรดาคณะภาควิชาหัวหน่วยธุรกิจได้นำเอาผลงานการค้นคว้าวิจัยมาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการยกสูงเวียกงานการค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นเสาค้ำเป็นหนึ่งข้อกระดูกสันหลังและเป็นหนึ่งห้องมากหัวใจของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพื่อพร้อมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กลายเป็นนักบริหารนักวิชาการนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติมีวินัยและมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างเฮ็ดให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติกลายเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและในอนาคตอาจไปแข่งขันกับสากลได้ได้มีกองประชุมใหญ่กรรมบาลฮักฐานโทรภาพแห่งชาติลาวครั้งที่10โดยกองประชุมจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายน2024อยู่ที่โทรภาพแห่งชาติลาวภายใต้การเป็นประธานของท่านคำหล่าย้อยไสคำประธานสาพันธ์กรรมบาลกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและให้เกียรติเข้าร่วมมีปริญญาเอกอัมคาวงหมื่นก้าผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะสมาชิกกรรมบาลเข้าร่วมท่านนางพุทธวรรัตนสมัยฝากการประธานกรรมบาลฮักฐานโทรภาพแห่งชาติลาวได้ขึ้นผ่านรายงานการเมืองในการเคลื่อนไหวนำพาซีน้ำของกรรมบาลฮักฐานโทรภาพแห่งชาติลาวในระยะ5ปีแต่ปี2018หา2023ปฏิบัติได้คือเวียกงานนำพาการเมืองแนวคิดเอาใจใส่ศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรครัฐด้านเวียกงานวิชาเฉพาะของตนหับผิดชอบสูงในของเขตเวียกงานเวียกงานเสนาธิการเวียกงานข่าว
เมียกงานการผลิตไร้การเทคนิคการจัดตั้งขยายสมาชิกกับกรรมบาลไม่ได้เอาใจใส่ปรับปรุงกงจักการจัดตั้งพร้อมทางปรับปรุงแต่ละหน่วยขึ้นกับกรรมบาลหักฐานเวียกงานบำรุงขอสร้างพนักงานและสมาชิกกรรมบาลเวียกงานนโยบายและแข่งขันย่องยอเวียกงานปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพนักงานรัฐกรก็คือสมาชิกกรรมบาลเวียกงานขบวนการเวียกงานกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวียกงานหัวพันต่างประเทศและทิศทางแผนการในระยะ5ปีต่อหน้าแต่ปี2024-2029หลังจากนั้นที่ประชุมก็ได้ปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะกรรมการทุลภาพแห่งสัตว์ลาวสุดที่7โดยมีผู้สมัครจำนวน9ท่านเลือกเอา7ท่านซึ่งที่ประชุมได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพเลือกเอาท่านนางไพวันบุญทวงเป็นประธานกรรมการหักฐานทุลภาพแห่งสัตว์ลาวท่านผู้ศิรัตเพ็งสวัสดิ์เป็นรองประธานทั้งเป็นประธานกฎกาท่านบุญเกิดราชวงศ์ท่านนางพุษฎีวงเวียงคำท่านนางนินมาลาไสยวงศ์ท่านผู้คงลาวถาวรและท่านนางพันมาลาโพธิอุทยานเป็นคณะครับผู้ชมที่เคารพเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมความพร้อมให้แก่งานบุญนมัสการพระธาตุหลวงมาฮอดปัจจุบันนี้หลายภาคส่วนก็เป็นมีการเกี่ยมความพร้อมพิธีพ้อยแล้วพร้อมเดียวกันนั้นในมื้อนี้เริ่มตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงก็จะเริ่มขึ้นโดยท่านนางเพ็ญนภาวงศ์สมรภูมิอำนวยการของบริษัท CNP ค่ะออกขาเข้าจำกัดในนามผู้สัมปทานนภาเฮือนลาวได้กล่าวว่ากลุ่มบริษัทของตนแม่นได้รับการสัมปทานดำเนินกิจกรรมปิ่นอ้อมอยู่เดินเบื้องหลังของพระธาตุหลวงมาเป็นเวลาหลายปีแล้วซึ่งเบื้องต้นนั้นแม่นได้สร้างเป็นหมู่บ้านเฮือนทรงลาวเดิมและปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นนภาเฮือนลาวและในการก้าเกียมเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศที่จะมาท่องเที่ยวงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ในปีนี้นภาเฮือนลาวก็ได้มีการอนามัยประดับประดาบริเวณนภาเฮือนลาวให้มีความสะอาดจบงามประดับประดาทาสีคืนใหม่และตกแต่งใส่ไฟสีพร้อมทางได้นับเอารูปสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวดอกจำปาอื่นๆมาประดับประดาพร้อมทั้งสร้างห้านขายผ้าไหมพร้อมกับเครื่องทีละนึกและอื่นๆเพื่อเป็นบอนไหว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของปัตตานีลาวปันดาเผานภาเฮือนลาวเป็นเฮือนทรงลาวเดิมที่สร้างขึ้นมาคล้ายคือกันกับเฮือนอยู่ในยุคสมัยโบราณแห่งบันดาลใจในปีนี้ของพวกเขาซึ่งเป็นปีท่องเที่ยวลาวพวกเขาได้เอาโลโก้ของปีท่องเที่ยวลาวนำออกมาลากามาประดับประดามีอย่างแน่ในหันประกอบด้วยสร้างซึ่งเป็นประเทศลาวเฮาเป็นประเทศล้านสร้างดอกจำปาเป็นดอกจำปาที่ดอกจำปาซึ่งเป็นดอกประจำชาติของพวกเขาลากาเสียงแคนซึ่งเป็นซึ่งได้รับลากาเสียงแคนซึ่งได้รับมรดกโลกเจ้าปีนี้พวกเขาได้นำองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้เข้าร่วมด้วยกันและมาวางแสดงจะแสดงให้ทุกท่านทั้งแขกภายในและต่างประเทศได้เข้ามาถ่ายรูปเก็บกับภาพงามกับไปในปีนี้จะกับปีนี้เนาะเด่นๆเลยก็คือพวกเขาเนาะได้กันมีกันระดมให้แขกทั้งภายในและต่างประเทศหันมาเห็นถึงวัฒนธรรมประเทศลาวเฮาโดยการแต่งโตแต่งกายพื้นบ้านของลาวเฮาอันนี้เป็นกิจกรรมหลักๆที่เฮาอยากระดมให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้มามีส่วนร่วมเฮ็ดให้บุญนมัสการพระธาตุหลวงได้มีการแต่งกายแบบย้อนยุคหรือว่าเป็นประเพณีลาวให้หลายขึ้นเจ้าแล้วก็อยากให้สืบต่อในปีๆต่อๆไปในมื้อใดที่เป็นฮอดมื้อเทศกาลก็จะสามารถเห็นหลายๆคนหลายๆบุคคลมาใส่เครื่องลาวกิจกรรมยูนภาเคลื่อนลาวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ปิ่นอ้อมการท่องเที่ยวภายในเดินพระธาตุหลวงให้มีบรรยากาศและเป็นสิ่งที่ดึงดูดขึ้นตื่มอีกส่วนว่าการเก็บค่าเข้าชมแมนเก็บคือกันกับหลายปีที่ผ่านมาก็คือในมูลค่า 10,000 กีบต่อคนรายได้ทั้งหมดนี้แมนได้มีการบิแบงเป็นต้นก็แมนบิแบงใส่เรื่องของการบูรณะส่วนดอกไม้รักษาอนามัยเวียกงานป้องกันอื่นๆแห่งบันดาลใจในปีนี้ของพวกเขาซึ่งเป็นปีท่องเที่ยวลาวพวกเขาได้เอาโลโก้ของปีท่องเที่ยวลาวนำออกมาลากามาประดับประดามีอย่างแน่ในหันประกอบด้วยสร้างซึ่งเป็นประเทศลาวเฮาเป็นประเทศล้านสร้างดอกจำปาเป็นดอกจำปาที่ดอกจำปาซึ่งเป็นดอกประจำชาติของพวกเขาลากาเสียงแคนซึ่งเป็นซึ่งได้รับลากาเสียงแคนซึ่งได้รับมรดกโลกเจ้าปีนี้พวกเขาได้นำองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้เข้าร่วมด้วยกันและมาวางแส
เด่งจัดแสดงให้ทุกท่านทั้งแขกภายในและต่างประเทศได้เข้ามาถ่ายรูปเก็บกับภาพงามๆกับไปในปีนี้จะกับปีนี้เนาะเด่นๆเลยก็คือพวกเฮาเนาะได้กันมีกันระดมให้แขกทั้งภายในและต่างประเทศหันมาเห็นถึงวัฒนธรรมประเทศลาวเฮาโดยการแต่งโตแต่งกายพื้นบ้านของลาวเฮาอันนี้เป็นกิจกรรมหลักๆที่เฮาอยากระดมให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้มามีส่วนร่วมเฮ็ดให้บุญนมัสการพระธาตุหลวงได้มีการแต่งกายแบบย้อนยุคหรือว่าเป็นประเพณีลาวให้หลายขึ้นเจ้าแล้วก็อยากให้สืบต่อในปีๆต่อๆไปในมื้อใดที่เป็นฮอดมื้อเทศกาลก็จะสามารถเห็นหลายๆคนหลายๆบุคคลมาใส่เครื่องลาวการจัดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แม่นเพื่อเป็นการปกปักรักษาและเสริมขยายมวลเสื้อประเพณีอันดีงามทางด้านวัฒนธรรมของชาติลาวก็คือชาวนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้ดำรงคงอยู่กับชาวลาวตลอดไปพร้อมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการสุขยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการผลิตเป็นสินค้าเพื่อให้งานบุญนมัสการพระธาตุหลวงและงานวางแสดงสินค้าได้มีบรรยากาศที่เบิกบานมนต์ซื่นหากสาได้ถึงความสามัคคีเป็นปึกแผ่นยกสูงคุ้นค่าทางด้านมรดกมิ่งเมืองของชาติลาวรักษาวัฒนธรรมที่คงประเพณีอันดีงามของชาติลาวรับประกันได้ถึงความสงบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมดังนั้นจึงเฮียกฮ้องมายังบรรดามวลชนชาวลาวก็คือชาวต่างประเทศที่จะไปเที่ยวชมในงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงในปีนี้จงได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติตามแจ้งการของทางกองบัญชาการปกสนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วเล็งปราบปรามการซ่อโกงโทรคมนาคมไซเบอร์หรือว่าที่ฮู้จักกันในนามกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ซึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำโดยอิงตามการรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ท่ามในวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงบ่อแก้วได้ออกแจ้งการถึงบรรดาบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมเกมออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตและพร้อมดำเนินการพิจารณาจากบริษัทบริหารจัดการไซเบอร์ลาวจำกัดหรือว่า LCM ที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำโดย16บริษัทแม้และบรรดาตัวแทนผู้ให้บริการ95บริษัทที่ได้รับอนุญาตและพร้อมดำเนินการพิจารณาจากบริษัทบริหารจัดการไซเบอร์ลาวจำกัดให้ดำเนินการเต้าโฮมบ่อนเฮ็ดเวียกอยู่จุดเดียวกันหมายความว่าบริษัทแม่และบริษัทตัวแทนผู้ให้บริการแม่นให้เต้าโฮมอยู่คุ้มหรือว่าตึกเดียวกันทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการคุ้มครองติดตามและกดกาของบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทใดที่ยังบ่ทันได้ดำเนินการประกอบเอกสารและบ่ทันมีเงินไขครบถ้วนเพียงพอแม่นให้หยุดเซาและปิดกิจการในกรณีจะสืบต่อเคลื่อนไหวแม่นให้มีการโฮมเข้ากับบริษัทที่ได้รับอนุญาตแล้วมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับเวียกงานจราจรเวียกงานดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าถึงว่าการจราจรนี้ทุกมื้อนี้ก็เห็นได้ว่าหลายคนก็แม่นปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรแต่ว่าบางคนก็ยังบ่ปฏิบัติตามในขณะเดียวกันที่มารยาททางการขับขี่นี่ก็สำคัญถูกต้องแล้วทางแผนกจุฬาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการร่วมกับทางแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์และโรงเรียนทิพย์วิชาชีพการขับขี่ได้จัดการฝึกอบรมภายใต้หัวข้อโครงการฝึกอบรมการขับขี่พาหนะรถโดยสารเพื่อยกระดับความชำนาญของการขับขี่และมารยาทของผู้ขับรถแท็กซี่ของบริษัทเซ็ง SM จำกัดผู้เดียวโดยอิงตามการรายงานของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเกี่ยวกับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ซึ่งได้จัดขึ้นแม่นภายใต้การเป็นประธานของท่านศรีวอนสัพทวีของหัวหน้าแผนกยุทธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์พันโทสังคมพรหมราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์และท่านนางวลีวันจุธาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพย์วิชาชีพการขับขี่ท่านศรีวอนสัพทวีโคหัวหน้าแผนกจุฬาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้ฮู้ว่าจุดประสงค์ของการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแนะไซในการยกระดับความรู้และมารยาทการขับขี่ให้กับพนักงานของทางแซง SM ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเช่นว่าการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของการขับขี่มารยาทในการขับขี่มารยาทในการต้อนรับผู้โดยสารและอื่นๆเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยในการขับขี่ก็คือการบริการสังคมและสมกับเป็นมืออาชีพที่แท้จริงส่วนทางด้านท่านนางวลีวันจุธาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชาชีพการขับขี่ก็ได้ให้ฮู้ตื่นอีกว่าโครงการดังกล่าวนี้มันเป็นโครงการทำอิฐที่โรงเรียนทิพย์วิชาชีพการขับขี่ได้ร่วมกับทางแผนกยุทธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ได้ร่วมกันจัดขึ้นทางนี้ก็เพื่อเป็นการตอบสนองตามความต้องการของทางบริษัท
แซง SM จำกัดผู้เดียวที่ได้เสนอผ่านแผนกยุทธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันทน์การฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นได้เน้นใส่ทฤษฎีมารยาทในการขับขี่เป็นต้นตอและก็เชื่อได้ว่าผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้แล้วก็จะให้บรรดาผู้ขับขี่ของบริษัทดังกล่าวนี้มีการบริการต่อสังคมที่นับมือนับดีขึ้นไปเบื้องต้นที่ในโอกาสที่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวของเราในวันที่7พฤศจิกายน2024ที่ผ่านมานี่ท่านนางวิไลวรจันทรติเจ้าเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้ฮู้ว่าการจัดงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แม่นกวมเอา2สถานที่ภายในเมืองไสเศรษฐาก็คืออยู่เดินสนามหลวงก็คือกลุ่มมาเลียนพระธาตุหลวงและอยู่ที่อยู่ทางสุดการข้าลาวไอติกกวมเอาทั้งหมดแม่น17บ้านในนี้เฉพาะอยู่เขตวงวีอยู่เขตวงไหนแม่นมี5บ้านซึ่งจะมีหลากหลายกิจกรรมเช่นการขายเครื่องบริการการฝากรถสัตว์ปุ่งเป้าและอื่นๆสำหรับการบริการฝากรถถ้าครอบครัวใดมีพื้นที่เป่าวางอยากบริการรับฝากรถต้องได้ขออนุญาตจากคณะรับผิดชอบจัดงานครั้งนี้เพื่อขึ้นบัญชีและเหตุผลบันทึกกำหนดราคาค่าบริการทางคณะรับผิดชอบจัดงานที่วางไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าบริการตามใจต้องการท่านเจ้าเมืองไสเศรษฐากล่าวตื่นว่าปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาบริการฝากรถในโอกาสบุญทัดหลวงแม่นเกิดขึ้นทุกๆปีโดยเฉพาะในมื้อสุดท้ายของงานทั้งนี้เนื่องจากหลายสาเหตุเช่นค่าเช่าพื้นที่แพงรถมาฝากบ่หลายและอื่นซึ่งผ่านมาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้เอิ้นผู้ประกอบการดังกล่าวมาศึกษาพรมและปรับใหม่จำนวนหนึ่งสานั่นในปีนี้เพื่อบ่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาฝากรถผู้ประกอบการต้องติดป้ายราคาค่าบริการฝากรถเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้เห็นก่อนเข้าไปใช้บริการซึ่งคณะผู้ชอบจะลงเคลื่อนไหวกวดกาอย่างเข้มงวดในแต่ละจุดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสำหรับค่าฝากรถแม่นรถใหญ่คันหนึ่ง30,000กีบรถตุกๆ15,000กีบและรถจักรแม่น10,000กีบมันต้องได้เป็นหูเป็นตาสวยกันแท้เว้าถึงว่าประกอบการปรากฏการเกี่ยวกับการขึ้นราคาในการฝากรถนี่แม่นแต่ละปีก็ยังพบเห็นอยู่แม่นแล้วหวังว่าปีนี้คงจะบ่มีหรือว่ามีก็ให้น้อยที่สุดแม่นแล้วท่านผู้ชมจะนี้ไปนั้นเฮาจะไปติดตามชมการรายงานข่าวต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวกีฬาสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศกองประชุมขั้งสุดยอดของบรรดาผู้นำสหภาพอรบหรือ EU ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครหลวงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีในวันที่7พฤศจิกายนกองประชุมขั้งสุดยอดบ่เป็นทางการของบรรดาผู้นำ EU ได้ไขขึ้นอยู่นครหลวงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีซึ่งในกองประชุมได้สุ่มไซปรึกษาหารือ3ปัญหาใหญ่เช่นการพัวพันกับสหรัฐอเมริกาความมั่นคงและภูมิศาสตร์การเมืองความขัดแย้งอยู่ยูเครนและความท้าทายในทั่วโลกประธานสภาพยุโรปหรือ EU ได้กล่าวว่าการพัวพันกับสหรัฐอเมริกาแม้นมีความสำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือของ EU ฉะนั้นบรรดาประเทศสมาชิกควรมีการสืบต่อร่วมมือเพื่อเป็นการสุกยู่บรรดาปัญหาบุรีมสิทธิ์ในข้อ